สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วครนับะคสวะัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเหมือนเดิมนะคะในรายการทำได้หาทำของคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อันธิกาสวัสดิ์ศรีหรือพี่วิวนะคะก็พยายามที่จะจัดทอล์กออนไลน์แบบเนี้ยตั้งแต่เราเจอโควิดระลอกแรกแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในออนไลน์กันเยอะมากวันหนึ่งก็เลยไม่อยากจะให้เสียโอกาสนะคะไหนไหนแล้วเนี่ยปีนี้เป็นปีที่พิเศษด้วยคณะสถาปัตย์ของเราเนี่ยครบรอบ50 ปีแต่ละปีเนี่ยเราก็มีศิษย์เก่านะคะออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับคณะมากมายแล้วอยากจะเรียนรู้อะไรจากเขาเนี่ยจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะดีมากๆเลยทุกคนสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้ไม่ต้องเดินทางไม่ต้องจัดอีเวนต์มากมายที่จะเรียนรู้ชีวิตของกันและกันนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะในรายการทำได้หาทำกับศิษย์เก่าอีกคนหนึ่งที่น่าประทับใจมากๆเป็นศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็กำลังมาแรงด้วยในแวดวงของศิลปะนะคะขออนุญาตแนะนำให้รู้จักคุณวิษณุพงษ์หนูนันค่ะสสววััสสดีดีครค่ัะบครัสบวัสดีวิค่ษะณุพงษ์หนูนันนะครับค่ะขอเรียกสั้นๆว่าหนูนันเนาะจะได้ไคดุ้ยคกรัันบง่ายๆนะคะก็เป็นชื่อที่ทราบว่าทางคณะก็เรียกมาด้วยแล้วกค็รับผมจบมานะคะ13 ปีแล้วแต่จริงๆไม่นานเลยนะสำหรับถ้าเราไปดูผลงานของเขาที่เป็นที่ยอมรับนะคะในแวดวงศิลปะรุ่นใหม่สมัยเนี้ยนะคะแต่ก็ทำงานได้ลุ่มลึกประณีตละเมียดละไมถ้าใครจะบอกศิลปินรุ่นใหม่อาจจะต้องใช้สื่อใหม่ๆเทคโนโลยีอย่างเดียวอะไรก็คงไม่ใช่ละวันนี้เราจะมาเรียนรู้จากเขากันจุดประสงค์หลักๆนอกจากจะรู้จักวิษณุพงษ์หนูนันที่ลึกขึ้นรู้จักผลงานของเขาการสร้างสรรค์ศิลปะการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราอยากจะรู้ด้วยว่าหลักการทำงานของศิลปินอย่างที่หนูนันให้หัวข้อพี่มาเนี่ยค่ะขโมยให้ได้อย่างศิลปินการจารกรรมทางความคิดในโลกของศิลปะโอ้โหแค่ชื่อนี้ก็เรียกว่าเรียกแขกได้เยอะมากเลยนะคะแล้วยัคงรัไบงผมอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยเอาตั้งแต่ตอนที่มาเรียนที่คณะตอนนั้นชื่อว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็อยู่ภาควิชาวิจิตรศิลป์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะจริงๆชื่อของการคุยกันครั้งนี้ครับขโมยได้อย่างศิลปินผมก็ขโมยมาอีกทีนะครับมาจากหนังสือเล่มหนึ่งครับผมขโมยให้ได้อย่างศิลปินจริงๆก็เป็นหนังสือที่แนะนําให้หลายคนไปอ่านเลยเพราะว่ามันเป็นทริกกี้ของงานศิลปะวิธีการที่จะครีเอทีฟงานผมว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ามันไม่ได้มีสิ่งใดใหม่ในโลกใบนี้หรอกเพียงแต่ว่ามันถูกรีเมคอีกครั้งโดยใครมากกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าจะเรียกว่าขโมยเนี่ยคือการเอามาจากคนคนเดียวมาจากคนคนเดียวคือขโมยฮะแต่ถ้ามาจากคนหลายคนมันคือการค้นคว้าผมคิดแบบนี้มาเสมอฮะก็เลยคิดงานได้ไม่ยากก็เริ่มต้นจริงๆย้อนมาผมขายงานตั้งแต่ตอนปี 2แล้วฮะตอนเรียนตอนปี 2ก็ตั้งใจว่าจะให้งาน1 ชิ้นเนี่ยจะเกิดประสิทธิผลมากที่สุดคือหมายถึงต้นทุนทางศิลปะผมค่อนข้างจะน้อยก็คือที่บ้านไม่ได้มีฐานะดีมากแต่รู้สึกว่าเวลาที่บ้านส่งงานมาให้แต่ละอาทิตย์เนี่ยเรามีความจําเป็นจะต้องทํางานนั้นๆนะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากได้เอจากอาจารย์แล้วควรจะส่งประกวดได้ด้วยหรือไม่ในทางกลับกันก็ควรจะขายงานต่อไปได้อีกผมก็เลยจะทํางานชิ้นหนึ่งด้วยความตั้งใจมากๆค่ะไม่ให้เกิดเป็นผลดีมากที่สุดเท่าที่จะทําได้สมัยนั้นตอนปี 2ก็เริ่มทำงานให้รู้สึกว่าเอ้ยศิลปินจะต้องทำงานเป็นคอลเลกชันนะจะต้องบ่งบอกได้ว่าเนี่ยคือสไตล์ของศิลปินคนนี้เราก็จะพยายามที่จะรับโจทย์อาจารย์มาแล้วเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อจะส่งต่อไปถึงนักผสมว่าเนี่ยยังเป็นงานเราถึงเราจะขายตอนปี 2ก็ตามมันก็จะเป็นผลพวงที่ได้กลับมาเป็นค่าเทอมเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยเพราะว่าผมตอนปี 2นี่คือโทรกลับไปหาพ่อเลยบอกว่าพ่อไม่ต้องส่งเงินมาแล้วนะขายรูปแรกได้ห้าวเลยฮะรูปแรกเนี่ยยังไม่รู้ราคาด้วยซ้ำครับคุยกับคอลเลกเตอร์บอกว่าผมควรจะขายคุณเท่าไหร่ผมถามกลับไปอย่างนี้เป็นคำถามกับคอลเลกเตอร์มากกว่าคอลเลกเตอร์บอกมาว่ารูปขนาดนี้ควรจะ50,000ก็กลายเป็นว่าผมสตาร์ทรูปแรกที่50,000แล้วก็เริ่มขายงานด้วยวิธีการส่งประกวดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็ตั้งใจที่จะทำงานศิลปะครับขับเคลื่อนมา50,000นี่คือแบบค่าเทอมปีหนึ่งแล้วนะคะบวกค่าหอได้อีกนะใช่ครัสบุดก็ยเลอดยจริง
รูปแรกเนี่ยโทรไปหาพ่อเลยบอกว่าพ่อไม่ต้องส่งเงินมาละเชื่อว่าจะส่งตัวเองเรียนได้ทันทขีอทยี้่อนกลับไปนิดนึงนะเผื่อน้องๆเนี่ยที่กำลังเริ่มต้นเพราะว่าอันนี้เราแชร์ในเพจของคณะด้วยคนที่สนใจมาเรียนทางด้านเนี้ยเอ๊ะอะไรทำให้นักศึกษาปีสองนะจริงๆก็เพิ่งจะเริ่มต้นพ้นจากวิชาพื้นฐานเองอะปีหนึ่งเริ่มปีสองอะไรทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องเริ่มขายงานเราจะต้องเริ่มประกวดรู้มาจากตรงไหนยังไงคะความขาดแคลนก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์น่ะผมรู้มาโดยตลอดว่าเฮ้ยผมไม่ได้มีฐานะดีทุกครั้งที่เห็นเพื่อนมีสีเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้สีจังเลยทุกครั้งที่เห็นเพื่อนวาดรูปเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้ดีไม่แพ้เขานะเนี่ยผมว่าไอ้ความขาดแคลนที่ผมไม่ได้มีแต่เริ่มเนี่ยมันผลักดันให้ผมมีวันนี้มากกว่าก็เลยเลือกเรียนศิลปะมาอย่างไม่ลังเลเลยค่ะนอกจากว่าจะขายงานแล้วรู้ด้วยว่าหนูนันเนี่ยก็เป็นสายประกวดคนหนึ่งแหละครับตอนนั้นเริ่มต้นยังไงคะก็เริ่มส่งประกวดก็มีอาจารย์ทิฟฟี่อนุพงษ์จันทร์นะครับเขาส่งประกวดมาเป็นเหมือนเรียกว่าสายประกวดรุ่นพี่เราก็มีอาจารย์คนเนี้ยเป็นไอดอลเลยเราก็ส่งประกวดพยายามตามไม่ทันแต่โดยจังหวะชีวิตอาจจะไม่ได้ส่งในเวทีเดียวกันอาจารย์ก็กวาดรางวัลไปหมดแล้วเราก็จะเป็นเจนต่อมาที่ได้ส่งประกวดแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็จับพัดจับผูตอนเรียนช่วงปี 3 ปี 4เป็นต้นมาเนี่ยอาจารย์อนุพงษ์จันทร์ก็กลับมาเป็นอาจารย์ที่ลาดกระบังก็ถือเป็นโชคอย่างหนึ่งครับที่วงการประกวดให้กับผมโอ้นั่นหมายถึงว่าจากรุ่นหนึ่งอนุพงษ์จันทร์เนี่ยถ้าใครไม่คุ้นนะคะครั้งหนึ่งเราเคยมีศิลปินที่ดังเปรี้ยงป้างขึ้นมาจากผลงานเรียกว่าเป็นภาพเขียนที่สะท้อนมุมบางมุมของสังคมในเรื่องของศาสนานะคะก็คือพิสุสันดานกาสันดานกานะคะก็ถ้าใครลองไปเซิร์ชดูนะคะแล้วก็จะรู้จักชื่ออนุพงษ์จันทร์ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจคนหนึ่งให้กับหนูนันในการที่จะรู้ละเป็นศิลปินเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนอกจากประทับใจในตัวผลงานเขาอะค่ะทีนี้เริ่มประกวดยังไงอะคะตอนนั้นส่งไปที่ไหนยังไงตอนนั้นก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตครับตามเพื่อนบ้างอะไรบ้างเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้มีพื้นฐานทางศิลปะเพราะว่าตอนเข้ามาเรียนใหม่ๆวิชาองค์ประกอบศิลป์เขาเรียกกันว่าคอมโพสผมยังนึกว่าเป็นคนละวิชากันวิชาองค์ประกอบก็วิชาหนึ่งคอมโพสิชันก็เป็นอีกวิชาหนึ่งยังไม่ได้มีความรู้เรื่องศิลปะเลยจริงๆเวลาส่งประกวดเนี้ยก็อาศัยติดสอยให้ตามรุ่นพี่ที่เขาส่งประกวดไปเพราะเรามีเงินรางวัลเป็นตัวล่อเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราเอางานที่ได้ A เนี่ยโดยตั้งใจแล้วไปส่งประกวดเนี่ยมันก็จะเป็นผลอีกทางนะแทนที่จะต้องทิ้งงานนั้นๆไปเลยหรือแค่เก็บไว้เฉยๆมันก็เป็นการวัดระดับวัดคุณค่าด้วยว่าในเวทีการประกวดเนี่ยเราอยู่ระดับไหนกันแน่ผมก็เลยเป็นสายประกวดมาสายหนึ่งครับตอนส่งประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่55ก็ได้เหรียญทองแดงมาก็ได้พบนักสะสมคนสำคัญอย่างคุณพงษ์ชัยจินดาสุขหรือที่เราเรียกกันในวงการว่าคุณแป้นนะครับก๊อกน้ำสันว่าก็จากงานประกวดเนี่ยฮะก็เกิดเป็นเขาเรียกว่าดิวผมเองก็ตกลงเป็นเงื่อนไขว่าเป็นข้อเสนอฮะว่าถ้าเกิดงานชิ้นไหนไม่ได้รางวัลเนี่ยผมขอรับไว้นะคำพูดเนี่ยครับมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับผมมากเลยผมรู้สึกว่าโอ้โหนักสะสมให้เกียรติเรามากเลยนอกจากจะมั่นใจว่าเราจะได้รางวัลงานประกวดเนี่ยเองถือว่าเป็นการให้เครดิตเพราะแต่ก่อนเวลาผมส่งประกวดผมจะส่งที2ชิ้นแล้วก็ชิ้นหนึ่งที่ได้รางวัลเนี่ยก็ได้เป็นสมบัติของชาติไปไม่เป็นไรอีกชิ้นหนึ่งที่ไม่ได้รางวัลเนี่ยให้ผมนะหรือได้ร่วมแสดงเนี่ยไอ้คำนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าผมต้องทำงานให้ดีทั้ง2ชิ้นเพื่อส่งประกวดมันก็เลยเป็นแรงผลักดันที่หนุนกันมาอย่างไรครับเป็นระบบน้ำใจกันมากกว่าที่สำคัญตอนนี้ที่กำลังนั่งฟังแล้วก็เห็นเลยว่าโอ้โหเป็นคนที่ฉลาดสมาร์ทมากๆเลยเรียกว่าตั้งแต่เรียนเลยอะลองคิดดูคนวัยอายุยังไม่ถึง20ดีเริ่มวางแผนมาเรียนต้องใช้เงินถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้มีรายได้ด้วยแล้วก็ไม่เป็นภาระครอบครัวตรงนี้น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่แปลกเลยว่าไปดูที่ประวัติที่ผ่านมาเนี่ยตอนเรียนเดี๋ยวก็ได้รางวัลนักศึกษาดีเด่นสาขาผลการเรียนดีเด่นนะคะประจำเนี่ยปีการศึกษาต่างๆที่เขาเรียนที่นี่มานะคะแล้วก็ทำยังไงเนาะวางแผนยังไงเช่นรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยต้องส่งงานอาจารย์แต่ไหนๆแล้วก็ประกวดไปด้วยแต่บางครั้งโจทย์มันก็ไม่ได้ตรงกับงานประกวดนี่คะเราหายังไง
งานประกวดของศิลปะค่อนข้างจะดีครับเพราะว่าโดยเงื่อนไขแล้วคือการหาความเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นนอกจากเราได้ทำงานศิลปะผมเชื่อว่าศิลปินก็ยังเป็นอาชีพที่น่าเสน่หาที่สุดในโลกนะเป็นอาชีพที่เราจะทำอะไรก็ได้ครับผมก็หมายความว่าอาชีพเนี้ยมันค่อนข้างเปิดกว้างแล้วชอบมากเลยที่ใช้คำว่าอาชีพจะบอกว่าในยุคพี่เองนะเวลาถ้าเกิดบอกพ่อแม่หรือญาติมิตรบอกว่าจะไปเรียนศิลปะจะไปเรียนทางด้านออกแบบอะไรเงี้ยสมัยนั้นต้องนึกนะว่าพอพูดถึงศิลปะมันมักจะเป็นสายที่ต้องพยายามหาราคามูลค่ากับการขายงานของตัวเองให้ได้แล้วไม่ใช่ทุกคนจะทำให้มันกลายเป็นอาชีพได้ในมุมมองของหนูนันเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นอาชีพล่ะความเข้าใจเนาะทำอย่างไรให้มันเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เมื่อกี้ตอนเรียนก็เริ่มมีรายได้แล้วแต่พอตอนเนี้ยเป็นอาชีพศิลปินเป็นศิลปินมืออาชีพเป็นยังไงคะทันทีที่เรียนฮะไอ้คำว่าศิลปินไส้แห้งจะปรากฏมาเลยควบคู่กับอาชีพของเราผมเองเนี่ยจะรับแรงกดดันมาจากสองฝั่งครับฝั่งคนนอกจะบอกว่าศิลปินไส้แห้งแต่ในทันทีที่ผมขายงานได้ในวงในเนี่ยจะมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งครับเขาจะรู้สึกว่ายี่งานขายได้หมายถึงงานศิลปะชิ้นเนี้ยขายวิญญาณไปเรียบร้อยแล้วเขาถึงขายงานได้กลายเป็นว่าโอ้โหตอนขายงานได้ช่วงแรกๆเรามาบอกเพื่อนมันเป็นเรื่องน่าหดหู่นะครับกับครูบาอาจารย์บางท่านก็ยังรู้สึกว่างานชิ้นนั้นเป็นงานตกแต่งหรือเปล่าถึงขายได้จิตวิญญาณบางอย่างหายไปหรือเปล่ามันก็จะมีแรงกระทบจากทั้งสองฝั่งเลยฝั่งหนึ่งที่บอกว่าศิลปินไส้ห้างในขณะที่ถ้าเกิดเราขายงานได้จริงๆแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ได้เป็นผลดีกับเราสักเท่าไหร่ครับเข้าใจเลยเพราะว่าในมุมท้เารืย่องสุศดิลปินมันต้องสะท้อนตัวตนของศิลปินเท่านั้นแต่ทำไมงานกลับไปขายได้เป็นคอมเมอร์เชียลได้อันนี้หนูนันเข้าใจยังไงเรื่องนี้อยากฟังผมเองมีประเด็นได้คุยกับผู้สนับสนุนงานแล้วก็ให้วิธีคิดผมมาเรื่องหนึ่งก็คือนอกจากศิลปินจะต้องมีIQ ที่ดี EQ ที่ดีแล้วเนี่ยเขาแนะนำ balancing quartin มาก็คือรู้จักรักษาสมดุลไปจนถึงตัวท้ายก็คือ zooming quartin ก็คือรู้จักช่างสังเกตการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นแล้วเกิดประโยชน์ mm-hmm. ผมก็เลือกใช้ในหลายๆข้ออย่างเรื่องนี้เองของในมุมคนนอกเราก็ต้องบาลานซ์ให้ดีว่าศิลปินยังเป็นอาชีพที่ไม่น่ากังวลนะผมตอบทางบ้านได้โดยการพิสูจน์ว่าคุณไม่ต้องส่งเงินมาละผมสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วไม่ได้รบกวนเงินจากครอบครัวจากเงินจากทางบ้านเนี่ยก็เป็นการพิสูจน์ในด้านนี้และทันทีเราก็บาลานซ์มาทางฝั่งของคนที่คิดว่างานเป็นงานตกแต่งหรือเปล่าเราขายจิตวิญญาณหรือเปล่างานถึงถูกขายได้ถ้าเราพิสูจน์ตัวเองไปนานๆในระยะยาวมันจะถูกพิสูจน์ว่างานศิลปะนั้นๆเนี่ยเราถักด้วยใจจริงๆเรารู้สึกไม่หลอกลวงตัวเองเราเชื่อมั่นในตัวเองเราไม่โกหกตัวเองงานชิ้นนั้นๆเรารู้สึกกับมันจริงๆโดยที่มาที่ไปจริงๆมีงานอยู่หลายชิ้นที่อยู่ตรงหน้าก็อยากอธิบายให้ฟังเหมือนกันฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เปิดได้ให้เต็มๆเลยค่ะได้ครับทุกชิ้นก็จะพูดถึงที่มาที่ไปที่ผมก็เชื่อว่าถ้าทุกคนรู้ที่มาที่ไปแล้วเนี่ยก็จะเชื่อในตัวผมนั่นคือการบาลานซ์ของทั้งสองฝั่งซึ่งตรงนี้แหละค่ะคือไฮไลท์เลยแล้วมันก็เป็นที่มาของชื่อเรื่องในวันนี้ด้วยนะคะชื่อเรื่องก็ที่บอกว่าขโมยให้ได้อย่างศิลปินเนี่ยค่ะแน่นอนมาจากหนังสือใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมถึงหยิบและจะเอามาแชร์ในวันนี้ค่ะตัวผมเองก็เป็นหัวขโมยคนหนึ่งเลยเรียกว่าขโมยมาหลายต่อหลายอย่างแล้วเพียงแต่ว่านะวันนี้อาจจะเรียกว่ายังโดนจับไม่ได้ เพราะว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยชอบทำงานที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วก็โดยหลักแล้วผมมักจะขโมยมาจากหนังสือการที่เราแปลงวรรณกรรมมาเป็นงานประติมากรรมเนี่ยมันก็เป็นการหยิบยืมหรือหลบเลี่ยงได้อย่างผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Just Kid หนังสือเล่มเนี้ยพูดถึงเพื่อนซีสองคนนะเขาอยากจะเป็นศิลปินแต่ไม่รู้ทำตัวยังไงก็คือสมมุติว่าตัวเองเป็นศิลปินไปก่อนแต่งตัวตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยให้เป็นศิลปินแล้วไปร่วมปาร์ตี้ไปอีเวนต์ไปใช้ชีวิตเป็นศิลปินอยู่ในเมืองนิวยอร์กแล้วท้ายที่สุดเนี่ยสมมุติว่าทำได้ไปก่อนเขาก็ทำได้จริงๆเขาก็เป็นศิลปินจริงๆจากหนังสือเรื่องจัดน่าสนใจมากเลยคือ
ที่ใช้คำว่าขโมยมันไม่ได้แค่ว่าไปเอาของคนอื่นมาเป็นของเรานะคะแต่ว่าในการที่เรามันกึ่งมีเส้นบางๆระหว่างสตีลในภาษาอังกฤษนะคะกับเรียกว่าหยิบยืมนะคะหรือการแอปพลายอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับว่ามันสุดท้ายมันก็เป็นตัวเราอยู่ดีมันไม่มีทางที่เราจะไปเป็นคนอื่นได้100%ใช่ครับก็นี่อยหน่ัางกงานชมิ้านกข้างๆเลยฮคะ่ะผมเองเนี่ยขโมยมาจากกราดินี่กับบำรุงศักดิ์กองสุขก็คือผมขโมยมาสองสิ่งก็คือขโมยอยุธยามากับอิตาลีทันทีที่ผมขโมยสองสิ่งที่มีความแตกต่างกันมากๆเนี่ยโดยเชื่อมโยงโดยความเป็นตัวเองผมชอบงานกราดินี่มากเขาเป็นประติมากรที่จะแกะสลักเป็นหินอ่อนเป็นผ้าคลุมบนหน้าผู้หญิงอีกทีผมก็หลงใหลในการทิ้งจังหวะให้รู้สึกว่ามีผ้าเนี่ยคลุมก็ชอบเทคนิคของเขาแล้วก็ผมเองมีโอกาสได้ร่วมบุญกับลุงป๋องหรืออาจารย์บำรุงศักดิ์กองสุขที่ปั้นผ้าสไตล์อยุธยาก็ทำงานบุญอยู่หลายชิ้นอย่างผู้ใหญ่บางปักจ่อยก็เคยร่วมงานกับท่านปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้วนะฮะก็ชอบในองค์พระแล้วก็เกิดเป็นชิ้นเนี้ยขึ้นมาได้เพราะว่าเป็นความท้าทายฮะว่าถ้าผมจะสื่องานที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาหนึ่งชิ้นโดยไม่ได้บอกไปโดยตรงว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วต้องแฝงคติธรรมได้ด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดสามารถซ่อนผลจากปัญญาได้ผมก็เลยเอาผ้าเนี่ยมาคลุมชิ้นนี้อีกทีเป็นงานประติมากรรมเพราะผมถ้เชาื่ใอครว่าสนใจคนที่รวยน่าจะมีได้ใกล้ๆหน่อยไหมคะก็คือว่าเห็นถ้าดูจากตรงเนี้ยเหมือนเป็นพระพุทธรูปนะคะแต่จริงๆมีผ้าเนี่ยคลุมอยู่ซึ่งเป็นงานปั้นครับผมก็อันคนืี้องปาั้นนปโัด้นยหรืผอ้างแล้ควกุ็มหล่ออีกทีใช่นึงครับใช่ไหมคะก็คือโอ้สุดยอดพยายามปั้นเรียนแบบการคลุมของผ้าเลยให้เชื่อว่ามีพระพุทธรูปอยู่ด้านในจริงโอ้โหแลๆ้เพวกี็ยงแแนต่่วน่าอนชอบคำว่าคติธรรมอ่ะคติธรรมส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่บอกตรงๆเราอ่านไปเราอาจจะต้องอ่านระหว่างบรรทัดอีกทีแปลอีกทีมีประสบการณ์ชีวิตอีกแบบหนึ่งถึงจะเข้าใจได้ในงานชิ้นนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะที่ไม่ได้บอกอะไรใช่ตครับรงๆทั้งหมดงานส่วนใหญ่แทบทุกชิ้นจะไม่ได้บอกตรงๆครับแต่ทุกชิ้นเนี่ยล้วนมาจากประสบการณ์อะอย่างผมเองโชคดีได้รับใช้หรือติดตามท่านวอมาชลาเมธีก็บางทีได้ไปอินเดียไปภูฏานไปญี่ปุ่นท่านไปสวนโมกก็เกิดเป็นท่านพุทธทาสที่อยู่ด้านหลังเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีตอนไปอินเดียก็เกิดเป็นพระที่เป็นเงาสะท้อนในน้ําจะขอขยับเข้ามาชมนิดนึงโอ้โหคือตอนนั้นก็ได้มีจังหวะทำสเก็ตที่อินเดียนะครับแล้วก็คุยกับท่านว่าถ้าผมทำพระประมาณนี้จะเหมาะสมไหมมีความเป็นไปได้ไหมท่านเองก็ให้วิธีคิดให้แง่คิดมาหลายอย่างเพราะว่าสูงกว่าปัญญาคือพุทธิเนี่ยก็คือการเห็นธรรมชาติในตัวเองเพราะว่าเห็นธรรมชาติเห็นสิ่งนี้แหละเลยเห็นพุทธองค์ผมก็เลยแทนที่จะปั้นพุทธองค์ก็ปั้นเป็นเงาสะท้อนของพุทธองค์อยู่ด้านล่างอีกทีคือการเห็นธรรมชาติคือทําเป็นเงาน้ํากระเพื่อมเนี่ยเพื่อให้สื่อสารถึงการเห็นธรรมชาติค่ะนโัอ่้นแหโหละสูงกว่าปัญสญงาคืสอัพยุทธิครับอันนี้สงสัยด้วยตัวเองละคนวัยเพิ่งจะ30นิดๆอะไรทำให้สนใจในเรื่องของหลักธรรมคำสอนแล้วก็มาถ่ายทอดในงานของตัวเองด้วยซึ่งแน่นอนคนวัยเดียวกันอาจจะสนใจประเด็นอื่นๆนะคะในโลกที่ต่างมุมออกไปอะไรที่หลายๆงานเนี่ยถ้าดูนะคะหลายๆท่านก็จะเห็นว่าคุณหนูนันเนี่ยปั้นพระหรือว่าปั้นสิ่งที่เป็นสะท้อนเรื่องราวจิตใจมนุษย์จิตวิญญาณอะไรเงี้ยอะไรทำให้สนใจเรื่องพวกนี้คะพอถามว่าอะไรเป็นสิ่งกระทบใจผมมันนึกย้อนไปไกลมากนะครับผมนึกถึงเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งตอนผมยังจำความไม่ได้เลย ตอนนั้นเนี่ยจะเรียกว่าจำความไม่ได้ก็ไม่เชิงครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เป็นภาพจำเลยแหละว่าผมเนี่ยสภาพเหมือนคนบ้าเลยฮะตอนเด็กๆเนี่ยก็คือตาบึนปากบวมตัวนี่เป็นผื่นแดงเลยเพราะว่าผมเนี่ยชอบปั้นดินมากไอการปั้นดินโดยที่มันแพ้เนี่ยมันทําให้ลมพิษผมขึ้นแล้วในสายตาของคนในหมู่บ้านหรือคนรอบตัวก็จะรู้สึกว่าไอเด็กคนนี้เพี้ยนแล้วเพราะว่าโดยรูปลักษณ์ก็เริ่มจะมีปัญหาแล้วผมแต่ผมมาชอบปั้นพระปั้นไว้เป็นร้อยเป็น10 องค์เลยแต่ภาพกระทบใจเนี่ยคือ
คำบอกเล่าเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องทุบทิ้งจากญาติพี่น้องจากชาวบ้านเพราะเขารู้สึกว่าการปั้นพระโดยเด็กแล้วไม่ได้ปลุกเสกอ๋อมันเป็นเรื่องก็เลยต้องถูกผมเองก็ภาพจำผมคือวิ่งอุ้มพระซ่อนบ้างอะไรบ้างแต่เราเข้าใจนะครับหลังจากจุดนั้นผ่านมาเนี่ยผมเองก็ผมเชื่อว่าแรงกดดันบางอย่างที่รุนแรงกับจิตใจมากๆเนี่ยมันจะออกแรงผลักไปสองทางทางแรกผมอาจจะเลิกทำไปเลยก็ได้ไหนๆก็แพ้ดินอยู่แล้วก็ไม่ต้องปั้นมันซะเลยจะปั้นไปทําไมลําบากตัวเองไหนๆก็เราเองก็ไม่ได้มีสื่อการรับรู้มากเราก็เรียนรู้พุทธศาสนาจากวัดอยู่แล้วผมเองก็จะค่อนข้างติดกันก็รู้แค่พระก็อยากมันพระพอหรือไม่ก็อีกแรงผลักดันหนึ่งคือเราจะพิสูจน์ตัวเองแต่ผมเป็นแบบที่สองครับผมจะพิสูจน์ตัวเองแล้วผ่านมาเกือบ20 กว่าปีผมก็ได้มาปั้นพระจริงๆโดยที่ไม่ปลุกเสกแต่ได้รับการยอมรับผมก็เชื่อว่าสิ่งนี้แหละผมเชื่อว่างานปั้นจำเป็นจะต้องใส่วิญญาณแล้วมันจะมีวิญญาณได้ก็ด้วยลมหายใจของคนดูตอนนั้นผมยังไม่สามารถสร้างลมหายใจให้กับคนที่ดูได้โดยลักษณะยังเป็นงานปั้นที่เด็กคนหนึ่งปั้นหน้าบึ้งปากบวมตัวลมพิษขึ้นแล้วนั่งปั้นพระอยู่เป็นร้อยเป็นพันองค์มันเหมือนคนบ้าบอฮะแต่ถ้ามันอยู่ในถูกที่ถูกเวลาถูกกาลเทศะเนี่ยมันจะเป็นงานศิลปะชิ้นนึงกว่าจะเป็นงานศิลปะได้นี่คือเรียกทั้งว่าทั้งกายทั้งใจแต่ก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าแล้วอ้าวทำไมเด็กคนหนึ่งก็ชอบปั้นแล้วทำไมต้องเป็นปั้นพระด้วยอะคะไม่ปั้นอย่างอื่นปั้นรูปสัตว์รูปอะไรที่เด็กทั่วไปเนี่ยก็สนใจนะผมจริงๆผมชอบปั้นผู้หญิงแต่ผมก็ไปสังเกตเห็นศิลปินที่เป็นรุ่นใหญ่ๆหรือรุ่นเก่าๆเขาก็จะทำงานควบคู่กันคนที่ชอบอาจารย์นนทิวัฒน์ก็จะปั้นนูตกับพระคือสองอย่างนี้กลายเป็นเรื่องควบคู่ผมไม่รู้ว่าการมองการเข้าใจทุกข์การมองกิเลสเพื่อละกิเลสหรือเปล่าแต่ผมเองก็มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะจากพระอาจารย์ท่านหมออยู่พอสมควรครับก็เลยจริงๆอ่ะก็ไม่ได้หลงไหลหรือชื่นชอบมากเป็นพิเศษแต่รู้สึกว่าเราก็ควรจะทําอะไรที่มันเป็นพุทธบูชาเพื่อบุญกุศลของตัวเองแล้วท้ายที่สุดก็กลายเป็นหลงไหลในพุทธศาสนาไปในตัวเลยโอ้โหนั้นอดไม่ได้เลยค่ะที่จะต้องขอฟังเรื่องราวของพระพุทธทาสท่านที่อยู่ข้างหลังนั่นนะคะว่ามีที่มาที่ไปยังไงเพราะว่าถ้าเกิดดูในประวัติแล้วเนี่ยหลายๆงานเลยเนี่ยก็เป็นพุทธศิลป์นั่นแหละถ้าพูดตามตรงถ้าเรียกในโดยแบบที่เป็นกลุ่มอะเนาะแต่พี่เชื่อว่าที่มาที่ไปในแต่ละงานเนี่ยคงไม่เหมือนกันอย่างรูปของท่านพระพุทธทาสข้างหลังเนี่ยค่ะไม่ทราบว่ามาจากไหนคะแรงบันดาลใจเป็นยังไงท่านพุทธทาสจะมาจากหนังสืออีกเหมือนกันครับผมขโมยมาจากหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือเรื่องดินวิญญาณสังคมก็คือมีโอกาสก็หาไปอ่านแต่ผมบังคับแล้วแหละทุกคนที่ซื้องานผมไปจะได้รับใบเซอร์ติเคตเป็นใบห่อปกหนังสือเล่มนี้ก็เป็นการนอกจากคุณจะได้เข้าใจงานผมมากขึ้นเนี่ยก็เป็นการแนะนำหนังสือเพราะว่าตลอดระยะเวลาทำงานศิลปะผมว่าเป็นลักษณะสำคัญของศิลปินมากกว่าที่จะได้รับไอเดียจากนักสะสมนักสะสมจะแนะนำมาจำเลยเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านดิท่านบอกก็จะบอกหนังสือเล่มนี้ควรอ่านนะบางทีได้ไปต่างประเทศกับพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ก็จะหยิบหนังสือบางเล่มที่เหมาะสมกับผมในหย่อนในตะกร้าเอาไว้ให้เอาไว้อ่านอย่างเล่มเนี้ยก็มากลายเป็นผลงานชื่อธรรมดาคือตั้งชื่องานให้อิมแพคที่สุดผมก็ไม่รู้ว่าจะตั้งว่าอะไรเลยตั้งผลงานตามตัวคติธรรมเลยก็คือธรรมดาท่านพุทธทาสเนี่ยพยายามสะท้อนให้เห็นธรรมดาธรรมชาติด้วยรูปลักษณ์ของท่านพุทธทาสผมก็แทนที่จะปั้นรูปเหมือนรูปหนึ่งผมปั้นเป็นท่านอริยบทกำลังกวาดใบไม้กองหนึ่งเพราะว่าท่านจะมีคำสำคัญของท่านก็คือเช่นนั้นเองหรือใบไม้หนึ่งกำมือถ้าเกิดได้ไปศึกษาธรรมะนะครับก็จะพอเข้าใจเรื่องใบไม้หนึ่งกำมือผมก็ปั้นท่านที่กำลังกวาดใบไม้แล้วก็เพ่งพิจารณากับใบไม้หนึ่งกองนั้นอยู่ก็คือจริงๆมันเป็นเรื่องคำว่าธรรมดาเนี่ยก็มาจากธรรมะที่มาจากธรรมชาติอีกทีนึงถ้าเป็นสายท่านพระพุทธทาสอะเนาะมันก็ไม่ได้หมายถึงทำคัมภีร์อะไรแบบนั้นนะคะก็ให้คนเข้าใจถึงธรรมชาติตรงนี้ทำให้หนูนันในวัยเพิ่งจะเริ่ม30
ไม่นานเนี่ยนะคะมีสมาธิมีหลักในการใช้ชีวิตที่ต่างออกไปจากคนในวัยเดียวกันด้วยหรือเปล่าคะการที่เราบอกว่าเรียกว่าขโมยก็จริงแต่จริงมันเหมือนการศึกษาแก่นของอะไรบางอย่างศาสนาก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วก็มาถ่ายทอดผ่านสิ่งที่ตัวเองรักนั่นก็คือศิลปะโดยเฉพาะงานประติมากรรมตรงนี้ทโอ้ำให้สมาธิอะไรเป็นยังไงบ้างก็ผมเองก็จะมีเวลานั่งสมาธิกับตัวเองครับก็มีพื้นที่ให้กับจิตวิญญาณด้วยเพราะเวลาทํางานศิลปะเราจะเชื่อในจิตวิญญาณมากๆเป็นจิตนิยมเลยฮะเชื่อว่าเราจะต้องมีพื้นที่นอกจากศึกษาเรื่องภายนอกเราต้องศึกษากลับไปภายในด้วยแล้วในเรื่องขโมยให้ได้ยินศิลปินเนี่ยผมก็ขโมยมาอีกนั่นแหละครับอย่างคนรอบตัวเนี่ยผมมีโอกาสได้พบคนที่เป็นบุคคลสําคัญของประเทศชาติก็ผมไม่ลังเลเลยที่จะขโมยประสบการณ์จากเขาเพราะว่าไม่มีใครเลี่ยงเราในฐานะลูกศิษย์ได้ฮะถ้าเราจะเรียนรู้จากเขาแล้วเขาก็เป็นครูบาอาจารย์เราทันทีผมว่าทุกผลงานหรือทุกการกระทําของคนเนี่ยซ่อนสิ่งสําคัญนั้นไว้อยู่รอให้เราซ่อนบทเรียนไว้อยู่รอให้เราไปเรียนรู้ผมก็เลยขโมยมาตลอดเลยฮะ ก็เรียกว่าจริงๆเรียนรู้อะเนาะแต่พอใช้คําว่าขโมยก็คือว่าเหมือนเราหยิบเอามาแล้วก็มาถ่ายทอดผ่านวิธีของเราเป็นคําก็ที่น่ารักน่าชังมากนะคะแต่ท้ายที่สุดผมก็เชื่อว่าผมก็จะคืนกลับไปให้สังคมนะครับเพื่อจะได้หลุดพ้นข้อหาจากการขโมยเพราะเราถ้าเรายืมแล้วเราคืนเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของการยืมนะครับมีเจตนาที่จะคืนเพราะฉะนั้นการคืนกลับไปให้สังคมก็น่าจะพ้นข้อคารหาให้กับผมได้ครับเพราะว่าสิ่งที่ขโมยมันคือการโจรกรรมทางความคิดนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้เนาะอันนึงที่น่าสนใจมันทําให้พอฟังแล้วเนี่ยนึกย้อนกลับไปถึงอีกมุมนึงที่หนูนันเคยถูกตั้งคําถามตอนที่สมัยเรียนนะคะว่าเหมือนอ่ะโอเคมุมนึงเนี่ยมาเรียนศิลปะแล้วแน่นอนเพื่อวันนึงจะไปเป็นศิลปินนะคะแล้วก็ได้เป็นศิลปินที่เป็นอาชีพด้วยเนี่ยแต่พอบอกว่าตอนที่เรียนอยู่แล้วงานขายได้อะทุกวันเนี้ยยังคิดเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าว่าเอ๊ะสุดท้ายอันไหนมันต้องมาก่อนระหว่างสิ่งที่เราอ่านหนังสือเกิดแรงบันดาลใจแล้วถ่ายทอดออกมาหรือจริงๆแล้วคิดก่อนว่าไอ้แบบเนี้ยมันจะขายได้หรือเปล่าอ๋ออันนี้เรื่องนี้ตอบง่ายมากเลยอะเพราะว่าถ้าเราคิดด้านเดียวเนี่ยมันจะสะเปะสะปะฮะแต่เวลาทํางานเราก็ทํางานไปเราเป็นศิลปินอย่างเต็มที่แต่ผมตอบว่าถ้าถามผมตอนที่ผมขายงานอยู่ผมก็จะบอกว่าผมเป็นนักการตลาดแต่ถ้าถามผมตอนที่ผมทํางานอยู่ผมบอกผมเป็นศิลปินเพราะฉะนั้นต้องแยกกันให้ออกครับเวลาเราทํางานเราก็ต้องเป็นศิลปินเต็มตัวอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องขายทํางานให้ได้ก่อนถ้าคุณเก่งจริงเนี่ยมาร์เก็ตติ้งจะรองรับเองอย่างถ้าคุณเป็นนักการตลาดที่ดีเนี่ยไม่ว่าคุณจะทํางานชิ้นไหนมาก็ตามคุณก็จะมีวิธีการขายจนได้แหละชิ้นเนี้ยคุณก็จะพูดให้มันน่าซื้อขึ้นมาอันนั้นก็อยู่ในส่วนของนักการตลาดที่ดีเขาก็จะสามารถพรีเซนต์ได้อย่างศิลปินที่ดีก็ไม่ต้องไปกังวลเพราะว่าผมเองก็ต้องแบ่งตัวเองให้ชัดเจนเพราะตอนทํางานถ้าเอาเรื่องเงินเรื่องทองไปเรื่องขายได้ไม่ได้นะความตัวเองมันจะหายก็เคยได้ยินมาเหมือนกันคอนเฟิร์มเลยจากหนูนันเองก็คือว่าเห็นงานสวยๆเห็นงานอะไรอย่างเงี้ยจะไปจ้างจะไปบอกให้ปั้นตามใจเนี่ยไม่ได้นะคะแล้วแต่ว่าหนูนันเนี่ยจะครีเอทอะไรออกมาแล้วอยากฟังในพาร์ทที่บอกว่าโอเคงานเสร็จแล้วสิ่งที่ศิลปินชื่อหนูนันเนี่ยทำออกมาเสร็จแล้วแต่นักมาร์เก็ตติ้งที่ชื่อหนูนันเนี่ยทำยังไงคะโอ้ อันนี้ก็จริงๆผมค่อนข้างจะรีเสิร์ชนะครับเวลาทำการตลาดเพราะว่าเวลาเราขายงานเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้คุยกับนักสะสมซึ่งนักสะสมก็เป็นนักการตลาดชั้นยอดบางคนก็เป็นนักเทรดที่ดีก็ได้เรียนรู้จากเขาบางทีอย่างชิ้นด้านหลังนะครับที่เป็นในหลวงโบกพระหัตถ์อยู่บนรถก็จะเป็นกุนซือคนสำคัญในชีวิตผมก็คือเฮียสมชายก็คุณสมชายบุญสงเคราะห์นะฮะก็ที่ทำโมชิโมชิเป็นแบรนด์ในห้างที่เรารู้จักกันดีก็จะคอยแนะนำเรื่องมาร์เก็ตติ้งอย่างตอนหลังเองเนี่ยผมเองก็ออกงานอีดิชั่นเนี่ยดีมานด์กับซัพพลายก็
สัมพันธ์กันตลอดฮะเราเองก็มีการจดรายชื่อว่าใครคือลูกค้าชั้นดีเราก็จะให้เครดิตในการบอกข่าวก่อนใครเป็นลูกค้าในลำดับถัดมาหรือเป็นลูกค้าที่เรายังไม่ทราบประวัติความเป็นมาก็ยังอยู่ในอีกกลุ่มหนึ่งทำลิสต์จดไว้เรียบร้อยครับแล้วก็เวลาจองงานก็แต่อันนี้หมายถึงเราอยู่ในจุดที่สามารถคอนโทรลลูกค้าได้แล้วนะครับแล้วก็ทำงานให้ส่งผลกับ value เพราะผมเชื่อว่าศิลปินที่ดีไม่ควรเห็นแก่ตัวไม่ใช่แค่ขายงานได้หมด3นาทีแล้วเลิกแยกย้ายกันผมว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้แฟร์กับนักสะสมเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราศึกษาดีๆเนี่ย market share เป็นเรื่องสำคัญ market share อย่าคิดว่าตัวเองได้อย่างเดียวถ้าเราทำงานศิลปะแล้วนอกจากคนซื้อเนี่ยเขาซื้อเพราะชอบโอเคเขาไม่คิดจะขายเขาก็แฮปปี้ส่วนหนึ่งละแล้วไม่คิดจะขายดันมี value เพิ่มขึ้นอีกโหมันคงเป็นสิ่งที่ดีมากๆในทันทีอะฮะถ้าผมขายงานได้ผมจะแบ่งเปอร์เซ็นต์เงินเอาไว้ในการซัพพอร์ตงานตัวเองกับซัพพอร์ตงานน้องแล้วก็งานน้องเนี่ยไอการไปซัพพอร์ตงานน้องเพื่อจะฝึกนิสัยของการเป็นนักสะสมมีโอกาสผมก็จะอ๋อนักสะสมก็คิดแบบนี้เวลาเราไปอุดหนุนน้องๆเนี่ยน้องคนนี้ไม่น่าพูดอย่างนี้กับเราเลยเอ้ยน้องคนนี้นิสัยดีจังเลยเราก็จะรู้วิธีการขายแล้วก็เราก็จะเข้าใจนักสะสมมากขึ้นว่าอ๋อสิ่งนี้เราควรทำกับนักสะสมสิ่งนี้เราไม่ควรทำไอการปฏิบัติแบบนี้ครับที่เรารู้ในสถานะแบบเป็นนักสะสมบ้างก็ช่วยให้เราพัฒนาเรื่องการตลาดลองบอกเลยว่าซื้อดูบ้างนั่งฟังตรงนี้ทึ่งมากเลยนะคะใครที่บอกว่าเรียนศิลปินแล้วจะไม่สามารถ manage ได้คิดในเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดไม่ได้เพียงแค่ว่าเขาใช้ภาษาอาจจะไม่ได้มาจากสูตรสำเร็จของนักมาร์เก็ตติ้งทั้งหลายนะคะแต่ว่าสิ่งที่หนูนันกำลังเล่าอยู่เนี่ยอยากให้คนรุ่นที่อยู่ในวงการรุ่นใหม่ๆหรือกำลังเรียนอยู่หาตัวเองอยู่ลองขโมยเขาไปใช้ดูนะคะการที่เขาเริ่มจากแน่นอนไม่ได้อยู่ก็จะต้องทำงานแล้วมุ่งเพื่อที่จะขายแต่คือใช้วิญญาณของความเป็นศิลปินทำงานให้ดีก่อนซึ่งพี่เองก็เชื่อว่าถ้างานไม่ดีนักสะสมระดับที่บอกว่าจัดเลเวลได้ในทุกวันนี้แล้วเนี่ยเขาคงไม่ได้ให้ความสำคัญหรือไม่มาร่วมลงทุนด้วยแต่ว่าจะรู้ได้ไงว่าคอลเลกเตอร์คิดอะไรก็เลยลองเป็นคอลเลกเตอร์สวมวิญญาณเป็นคอลเลกเตอร์เหมือนหนังเรื่องที่หนูนันเล่าให้ฟังอะค่ะสมมุติว่าตัวเองเป็นคอลเลกเตอร์ก่อนแล้วก็เป็นจริงๆแล้วก็ได้เหมือนกับเข้าใจเลยว่าจะต้องอยากจะซื้องานเนี่ยต้องหาศิลปินที่พูดจะเข้าหูแบบไหนหรือว่าขายแบบไหนก็ทําให้เรารู้ด้วยว่าเราจะต้องขายคอลเลกเตอร์ยังไงโอ้โหอันนี้ซับซ้อนแล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่ถึงบอกว่าอาจจะไม่ได้มาจากตำราการตลาดสำเร็จรูปนะคะก็ลองฟังแล้วก็หยิบไปใช้จากหนูนันดูนะคะน่าสนใจมากๆเลยจริงๆมีงานชิ้นหนึ่งที่สนใจเองตอนที่ขอหนูนันว่ามีภาพโปสเตอร์เท่ๆหล่อๆปังๆหน่อยไหมอยากจะมาทำโปสเตอร์นะภาพที่อยู่ด้านซ้ายของหนูนันนะคะเป็นพระพุทธรูปแต่พี่เห็นอันที่เป็นรายละเอียดเนี่ยมันเหมือนภาพที่มาจากดิจิตอลอะค่ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นใช่แล้วติดกันอยู่นั่นอะช่วยอธิบายที่มาที่ไปหน่อยไอเดียมาจากเม็ดพิกเซลครับเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เข้าใจอะไรเลยเวลาที่มองพุทธองค์แล้วมันเป็นภาพเบลอๆไม่ชัดเจนนะครับแต่ผมพยายามทำให้สิ่งที่ชัดเจนก็คือรูกุญแจที่อยู่กลางหน้าอกอันนี้ก็คือเป็นคีย์สำคัญว่าอ๋อมันจะชัดเจนในใจเราเมื่อใดก็ตามที่กายรอบนอกเราเนี่ยเบอร์ไม่ชัดนั่นแหละมันจะเป็นหนทางสว่างมันเป็นวิธีการศึกษากลับไปในภายในด้วยครับเหมือนภาพที่เห็นคีย์คำว่าคีย์กุญแจสำคัญก็คืออยู่ตรงนั้นใช่ครับก็เป็นชิ้นนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปล่อยวางเลยผมก็จะปั้นตอนแรกก็จะคิดว่าจะปั้นพระยังไงให้ดูปล่อยวางที่สุดผมก็ไปรีเสิร์ชภาพเบอร์ภาพที่มันไม่ชัดเจนได้แตกเป็นมาเม็ดพิกเซลเลยทีนี้ทำการบ้านหนักว่าเราจะปั้นงานประติมากรรมยังไงให้ลวงตาในเชิงมิติว่ามันเป็นภาพเบอร์จริงๆก็เลยปั้นเป็นเม็ดพิกเซลขึ้นมาเหมือนเป็นรูปพระพุทธรูปที่ไม่ชัดเจนโอ้โหสุดยอดมากทั้งได้ทั้งความหมายแล้วก็ชั้นเชิงทางศิลปะด้วยนะคะถ้าใครที่สนใจเฉพาะตัวงานเองก็มีคุณค่าศิลปะมากพอแล้วถ้าใครสนใจเรื่องจิตวิญญาณความหมายนะคะความคิดของศิลปินเองก็ไปศึกษาได้ทีนี้ทางไลฟ์เนี่ยวันนี้ก็คึกคักมากเลยนะคะ
มีหลายคนนะคะน่าจะเป็น FC หนูนันเข้ามาบอกว่าชอบศิลปินท่านนี้มากค่ะรอนะคะสวัสดีทั้งสองท่านครับชอบงานอาจารย์สหวนัสูดีนันมานานแล้วครับชื่นชมเพื่อนครับนะคะจากคุณโดมนะคะแล้วก็สวัสดีครับมีคนมาแซวว่าวันนี้มาแววเชฟนะคะจทรงริผงๆมแล้เขวาเชฟกอร์ดอนแรมซี่ครับเออใช่ได้นะได้อยู่นะเสื้อชุดนี้ด้วยนะเออได้แล้วก็จำได้ครั้งหนึ่งแม้กระทั่งเขาจะเข้าครัวนะคะปั้นทอดมันเนี่ยยังเป็นพับพิมพ์เลยค่ะทุบโต๊ะถ้าใครเคยได้เห็นนะคะคือนิ้วนี่สั่งได้เลยนะคะแล้วก็มีคนบอกว่า FC ผลงานโดยเฉพาะพระพิฆเนศนะคะพอดีวันนี้ยังไม่เห็นนูนันเอามาวางไว้ประกอบการเล่าเรื่องเลยนะคะแต่เดี๋ยวยังเล่าไม่หมดแล้วก็คนที่ฟังอยู่ทางไลฟ์เนี่ยถ้าใครอยากจะถามหรือฝากข้อความถึงหนูนันก็ได้เลยนะคะทางที่คอมเมนต์ที่อยู่ที่ไลฟ์ตอนนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวยังเล่าไม่จบยังมีอีกงานช่วงหลังๆเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ใช่มีแต่รูปทางพระพุทธหรือว่าเรื่องของศาสนาอะไรอย่างนี้เท่านั้นก็จะมีภาพปั้นผู้หญิงนะคะจริงๆก็มีภาพวาดด้วยภาพเขียนก็เยอะด้วยครับที่บอกว่าบางครั้งศิลปินเนี่ยก็จะมาคู่กันระหว่างปั้นพระแล้วก็ปั้นผู้หญิงมันเหมือนว่าการเข้าถึงเข้าใจกิเลสอยู่กับมันแล้วก็อันนี้อยากให้อธิบายหน่อยว่าเออทำไมถึงสองอย่างเนี่ยทำไปคู่กันเลยแล้วก็ทำได้ดีทั้งสองแนวมากมากแต่ถึงยังไงก็ยังกลับมาจุดเดียวกันนะครับแรงบันดาลใจอย่างที่เพิ่งโพสต์ไปวันนี้นะครับที่เป็นคล้ายๆรูปนางกวักแล้วมีรัศมีอยู่ด้านหลังเนี่ยผมเพิ่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งจบเป็นหนังสือชื่อเต๋าของโอโซโดยปกติของลัทธิเต๋าเนี่ยสัญลักษณ์ของเขาจะเป็นการชี้นิ้วไปดวงจันทร์แล้วผมก็จะทำนางกวักที่เหมือนกึ่งๆชี้นิ้วและรัศมีข้างหลังเนี่ยที่เหมือนจะผุดผ่องมีออร่าจากภายในกลายเป็นรัศมีที่เป็นดวงจันทร์นะมาอยู่ข้างหลังพอดีจริงๆเป็นการอ่านบทความจากหนังสือเต๋าเลยฮะเพราะว่าเต๋าพูดว่าการชี้ไปดวงจันทร์เนี่ยเขาไม่อยากให้โฟกัสที่นิ้วเขาอยากให้มองไปที่ดวงจันทร์มากกว่าเพราะว่าเป้าหมายของคุณนะอยู่ไกลกว่านั้นมากเขาเป็นแค่เมสเซจหากใครรับเมสเซจเนี้ยไปแล้วพิจารณาได้ไกลกว่าก็รับไปเถอะก็เลยได้บทความนี้มาก็เฮ้ยโอ้ยกำลังเขียนรูปนางกวักอยู่ก็เลยใส่อันนี้เข้าไปเป็นไฮไลท์นิดหน่อยแล้วก็อย่างผู้หญิงที่ทำชิบาริก็มีจังหวะช่วงโควิดตอนแรกเลยฮะไปไหนไม่ได้พอไปไหนไม่ได้เนี่ยนึกถึงงานศิลปะการพันธนาการก็คือการมัดเชือกชิบาริเวลาเราไปไหนไม่ได้เนี่ยกับคำเนี้ยมันก็มีความสุขได้นะเพราะว่าในกลุ่มชิบาริเนี่ยจะมีผู้ที่หลงไหลการถูกพันธนาการขยับเนื้อไม่ได้ขยับตัวไม่ได้ถูกล็อกไม่ได้เป็นความสุขแล้วเป็นความงดงามอย่างนึงผมเลยมองว่าจะบอกว่าโควิดเป็นความงามก็ไม่ใช่แต่พันธนาการเนี้ยถ้าเกิดเรามองเห็นแง่มุมความงามของมันก็จะมีความหมายกับเรามากตอนนั้นโควิดปุ๊บไปไหนไม่ได้ถูกล็อกดาวน์ปุ๊บก็ทำชิ้นนี้ขึ้นมาเลยโอ้โหลึกซึ้งนะเพราะว่าโควิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่ละลอกแรกละลอกสองก็ตามเนี่ยมันทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆเยอะในขณะเดียวกันมันเป็นความอึดอัดอย่างที่งานปั้นหรืองานเพ้นนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะปรากฏอย่างนั้นจริงๆนะเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆนะคะสรีระสวยงามผิวพรรณนี่มิน่าเชื่อว่าเป็นงานปั้นเลยนะคะแต่ว่าถูกมัดอยู่มัดตรึงอยู่อาจจะมีรอยช้ำรอยอะไรซึ่งมันก็เรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า uncanny อ่ะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันควรจะดูแล้วสบายใจจะลงใจเนาะสรีระผู้หญิงสวยๆแต่มันอึดอัดมันได้อย่างที่ว่าจริงๆในคอมเมนต์นะคะบอกว่าอยากทราบแรงบันดาลใจเรื่องนางกวักน่าจะเป็นนางกวักข้างๆซ้ายหรือเปล่าใช่แล้วค่ะที่วางอยู่ข้างพระพุทธรูปพิกเซลค่ะน่าจะสอดคล้องกันเลยยังเป็นคอลเลกชันนางกวักแล้วก็ผู้หญิงอยู่ค่ะครับนางกวักเนี่ยจริงๆเป็นพันธสัญญาจากเมื่อกี้ที่อ้างอิงชื่อไปก็คือคุณพงษ์ชัยจินดาสุขคุณพงษ์ชัยจินดาสุขเนี่ยนอกจากทำธุรกิจหลายอย่างแล้วทำก๊อกน้ำชันว่ายังทำร้านนางกวักแล้วก็เป็นไอเดียที่เคยคุยกันว่าถ้ามีโอกาสก็ควรจะทำนางกวักนะให้ผมไปติดที่ร้านของตัวเองเป็นร้านข้าวร้านนางกวักนะแล้วก็เป็นคำสัญญาณที่คาใจมานานแล้วว่าถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะทำนางกวักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไปรีเสิร์ชอีกแหละว่าแท้จริงแล้วนางกวักยังมีอยู่ในสังคมผมก็ไปมองเห็นพิตตี้หรือ
เขาเรียกว่าอะไรนะครับที่คอยพรีเซนต์PR สินค้าใช่แต่ครับเรียกไม่ค่อยถูกนะ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงครับก็เลยอืโมยงกลับมาที่ความเชื่อเรื่องนางกวักผมก็เลยเชื่อว่าผู้หญิงก็ยังมีเสน่ห์ในด้านแรงดึงดูดก็ไม่ลังเลเลยที่จะกลับมาทำนางกวักอีกครั้งแต่ไหนๆเป็นนางกวักปี2020แล้วตอนนั้นทำเมื่อสัก2020ก็ขอทำเป็นนางกวักแบบในเวอร์ชันเซ็กซี่เลยเพื่อให้รองรับตอบโจทย์กับสังคมหน่อยเพราะเดือนนี้ก็ต้องลุคเนี้ยครับถึงจะเรียกแขกได้ดีก็เลยทำนางกวักชนิดที่เรียกว่าเซ็กซี่แบบที่ตัวเองต้องการแล้วค่ะถ้าใครเห็นนะคะก็อยู่ทางด้านซ้ายนะคะของคุณวิษณุพงศ์เนี่ยค่ะก็เรียกว่าสรีระเป็นแบบในฝันแต่ว่าอยู่ในฟอร์มที่เป็นแบบนางกวักอ่ะก็คือเป็นความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งในปัจจุบันมันก็มีอย่างนั้นจริงๆเลยนะตอนนั้นก็ต้องบาลานซ์หลายอย่างครับบาลานซอ์ืทั้งมเนื้อหาแล้วก็ตัวพระพุทธที่เป็นลูกเคารพก็ต้องบาลานซ์ให้ดีเพราะว่ามันมีเรื่องเรียลลิสติกกับอุดมคติผมเนี่ยก็ปั้นที่เป็นนางกวักที่เป็นเทดิชินอลขึ้นมาเลยพอถึงเวลาอืมก็ค่อยขี้ขายเรียลลิสติกเพื่อจะไปจับไปปรุงให้อยู่ระหว่างเรียลลิสติกกับอุดมคติบาลานซ์จนเกิดเป็นงานของผมขึ้นมาต้องอืมขโมยให้ได้ทั้งสองอย่างแล้วก็บาลานซ์มันให้เกิดเป็นงานชีวิตมาให้ได้ใช่เพราะว่าไม่งั้นนะมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะอดนึกไม่ได้กับเรื่องของหุ่นโมเดลญี่ปุ่นที่ปั้นมันก็จะมีภาพจำแบบนั้นแต่ว่าอันเนี้ยจะทำยังไงให้มันกลายเป็นศิลปะที่ศิลปินอยากจะสื่อได้นะคะมีตอคนนนั้นอ่ะใบคเ่ซะอร์นางกวักใบเซอร์มีนาใบงกวัเกซอกร็์ทด้วำยเป็นผ้ายันฮะก็โอค้โืหอก็ใช้เวลาในการศึกษาอักขระภาษาเนี่ยครับที่เป็นพยัญชนะก็ทําให้พอรู้เวลาเราได้รีเสิร์ชมันก็จะเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งถึงผมจะจบจากมหาลัยหลายปีแล้วผมก็เชื่อว่าการให้ความรู้ตัวเองเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราเราถึงเราจบมากี่ปีเราก็มีหน้าที่ที่ต้องให้ความรู้กับตัวเองอยู่เสมอตอนนั้นก็รีเสิร์ชเรื่องพยัญชนะก็ไปศึกษาอักขระแล้วก็ทําเป็นอืภาษมาพยัญชนะมาจริงๆอักขระพวกเนี้ยครับจะเป็นบทสวดสมัยก่อนตอนสักยันต์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะแค่ทําเพื่อให้จดจําได้ว่าบทสวดนั้นๆเนี่ยเป็นทิศของการท่องเพราะว่าถ้าแปลมาเนี่ยแต่อันนี้ผมเลือกมาจากอักขระจากวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องพยัญชนะนางกวักมาเลยฮะเพื่อว่าให้มีผู้ทุกคนพุทธคุณเนี่ยตรงตามที่ตั้งใจจริงคๆแืออบแฝใบงพุทเธซอครุ์ณเนี่ทยั้งๆที่ไม่สุเสใช่นอกจากจะรับรองผลงานแท้ๆของหนูนันแล้วเนี่ยถ้าใครอ่านพยัญชนะอ่านอักขระเป็นเนี่ยมันเป็นของแท้ๆที่ใช้งานได้จริงๆใช่ไหมครับผมมีโอพุ้ทธโหคุณสุดยอดตามความเข้าใจนั้นๆครับผมก็ไปรีเสิร์ชจากพยัญชนะวัดดังๆที่เขามีชื่อเสียงด้านนางกวักแล้วก็เอามาหยิบมาใส่อ๋อโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะในนี้นะคะก็ยังมีแฟนคลับมาอีกนะคะถามว่าอยากทราบอาจารย์บริหารเวลาหรือจัดการยังไงครับงานแต่ละชิ้นดูละเอียดเหมือนต้องใช้เวลาเยอะสงสัยเหมือนกันเลยค่ะแต่อาจารย์ก็สร้างสรรค์ผลงานได้เยอะมากเช่นกันทำยังไงคะโอ้ผมกลับรู้สึกว่าตัวเองอ่ะยังมีเวลาได้มากไม่พอผมเองมีปัญหาเรื่องเวลานะครับอย่างตัวไอเดียผมเองที่ผมจดเอาไว้ในสเก็ตด้วยมีเยอะมากเลยฮะแล้วก็รู้สึกว่าต่อให้เรามีเวลามากกว่า24 ชั่วโมงเราก็คงทำสิ่งที่คิดไว้เนี่ยให้ทันไม่หมดเพราะฉะนั้นผมก็จะจัดการความสําคัญก็คืออย่างสเก็ตเนี่ยก็จะตั้งไปเลยสิ่งนี้ควรทําในปีนี้อะไรที่ยังผ่อนผันไปได้ก่อนก็จะจัดแรงล้นความสําคัญไปมันก็จะเหลืองานที่ชัดเจนอยู่ไม่นานแล้วผมจะไม่ค่อยให้เวลากับการทํางานมากแต่ผมให้เวลากับวิธีคิดมากอือย่มางผมอะรีเสิร์ชแล้วก็ทําสเก็ตนานพอถึงเวลาสังเกตว่าผมทํางานเนี่ย2 ถึง 3 วันก็เสร็จแล้วต่อชิ้นแต่ส่วนใหญ่มันจะตรงกันข้ามกับสมัยเรียนสมัยเรียนเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทําเยอะๆเราจะได้คะแนนดีๆผมว่าไม่ถ้าเราคิดเยอะเราทําน้อยอันนี้เป็นการตอบโจทย์อย่างเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าโอ้ก็คือหนึ่งการบริหารจัดการเวลาให้ลำดับความสำคัญอันนี้ใช้ได้ทุกวิชาชีพเลยนะคะแล้วก็ดีใจที่อาจารย์ต้องเรียกว่าอาจารย์เลยที่กำลังสอนน้องๆอยู่เนี่ยหรือแม่สอนพี่ด้วยเนี่ยก็คือการให้ลำดับความสำคัญกับเวลาเพราะเวลามันมีค่ามากๆแล้วก็งานก็เยอะมากด้วยเห็นบอกว่าจดในลิสต์แค่ในลิสต์ที่ตัวเองมีเนี่ยก็ล้นแหละ
แล้วแต่ละงานมันต้องประณีตอะค่ะน้องๆก็เลยสนใจว่าจัดการยังไงได้หลับได้นอนไหมแล้วแน่นอนก็ยังมีชีวิตครอบครัวอีกนะคะก็เชื่อว่าการให้ลำดับเนี่ยสำคัญมากๆแล้วทุกวันนี้ทำเป็นอาชีพแล้วเนี่ยมีทีมงานไหมหรือมีคนช่วยในพาร์ทไหนบ้างไหมเพราะว่าอย่างเห็นศิลปินอาชีพหลายๆท่านเนี่ยบางทีเป็นทีมแล้วนะคะก็คือไม่ได้ผมมฝ่ยาัยงโปค่รอดนักข้ชางันจะอะไรเงี้ยยังค่อนข้างจะหัวโบราณนะผมยังรู้สึกว่าศิลปินยังต้องทําอะไรเองเพราะว่าผมยังเป็นศิลปินที่อยู่ในโลกของการเรียนรู้ยังไม่ได้เก่งขนาดที่จะออกไปเผชิญโลกแบบต้องการทีมผมยังรู้สึกว่าเอ้ยอะไรก็ตามที่เราทําเองเราได้เรียนรู้ผมก็เลยเลือกที่จะทําเองมาโดยตลอดเลยเพราะรู้สึกว่าโอ้โหอันนู้นโอ้ถ้าพี่ทําแล้วผมจะได้ทำไหมอ่ะถ้าอันนี้น้องมาช่วยพี่แล้วพี่จะรู้ไหมผมยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่เสมอก็เลยรู้สึกว่าศิลปินจะต้องทําเองถ้าคุณปรารถนาจะเรียนรู้แต่ถ้าคุณปรารถนาจะเอาเงินเลยเพื่อให้ได้โปรดักที่เร็วเชิญเลยผมว่าวิธีการนี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์สําคัญคือธงคุณคืออะไรมากกว่าถ้าคุณปักธงเป็นการเรียนรู้อย่างทุกวันนี้ผมก็ยังอยากเรียนรู้อยู่ผมก็พร้อมที่จะทําเองเสมอโออย่เคางผชมัดเอเจงเนนี่ยเวลาทํางานเพนติ้งชิ้นหนึ่งมันก็จะมีตอนขึ้นโค้งผมมาเล่นกับลูกได้ลูกเอาผู้กันมาเลยมันไม่จําเป็นต้องเนียบลูกมาแล้วยียียีแต่เล่นเล่นกับลูกอยู่บนเฟรมได้จนกว่าเราจะทับเป็นงานเนี้ยระหว่างนั้นเรายังมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวได้ฮะถ้าเราจัดการเวลาดีๆนะฮะมันก็จะได้ทั้งสองอย่างบาลานซิ่งควอตินนะครับแต่เราก็ต้องมีเรื่องเนี้ยอยู่เสมอคีย์เวิร์ดนี้สำคัญมากเลยนะคะบาลานซิ่งนะคะเพราะฉะนั้นใช้ได้ทุกวิชาชีพไม่แปลกเลยค่ะมี FC ที่บอกว่าทำงานไวมากจริงๆค่ะทั้งที่มีเวลาเอาไปสนุกกับนู่นนี่ครอบครัวและต่างๆนับถือและ FC มากๆนะคะก็เยี่ยมเลยนะคะมีคำถามเพิ่มเติมบอกว่าอยากทราบเทคนิคการลงสีงานปั้นผู้หญิงที่ถูกตรึงนะครับพี่ลงสีได้นุ่มนวลเหมือนผิวคนจริงๆมากจริงๆครับผมเองมีโอกาสได้เรียนจิตรกรรมนะฮะก็ตอนสมัยเรียนเนี่ยเราจะมีสามภาควิชาก็คือจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์แล้วพอปีสองเราก็ตัดออกหนึ่งอย่างปีสามเราตัดออกอีกหนึ่งอย่างพอปีสี่เราก็จะได้เรียนเฉพาะเพียงวิชาเดียวตอนความยากก็อยู่ตอนปีสามที่อาจารย์เขาต้องให้เลือกระหว่างจิตรกรรมประติมากรรมซึ่งผมรักทั้งสองอย่างซึ่งขณะนั้นอ่ะผมก็แอบไปทําภาพพิมพ์ที่มหาลัยด้วยเพราะผมเองก็จริงๆเสียดายทุกอย่างแต่ตอนยากเนี่ยมันอยู่ตอนที่อาจารย์จะต้องให้เลือกระหว่างจิตรกรรมกับประติมากรรมผมไปถามอาจารย์ธนดลนะว่าผมควรเลือกเรียนอะไรอาจารย์ธนดลบอกว่าเรียนปั้นสิผมเก่งปั้นขนาดนี้ก็ถามอไาม่จาเรรียย์นปัป้ั้นนนไดะ้ไงใช่ครับผมก็ไม่เรียนปั้นได้ไงผมชัดเจนในใจเลยฮะผมเลือกเรียนเพ้นเพราะว่าผมสอบตัวเองได้ว่าผมยังอยู่ในโลกของการเรียนรู้สิ่งไหนที่ผมเก่งเก่งแล้วเอาไว้ก่อนอะไรที่ยังอ่อนรีบไปไขว่คว้าซะผมก็เลยเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปลงเรียนวิชาจิตรกรรมไปก่อนก็เลยมีความรู้เรื่องการเพนติ้งมาแล้วก็จแล้ำไวด้พว่อามวาิใชท้ยากันบิพนธ์วิทยานิพนธ์วาเลนไทน์ก็โดดเด่นมากๆอีกด้วยนะอันนั้นก็คือเป็นเพนติ้งนะคะครับก็รู้สึกว่าส่งงานประกวดคู่ไปกับชิ้นชิงช้าแต่เขียนเป็นชิงแล้วก็ขีดช้าอย่างเงี้ยครับเป็นความจริงช้าอ๋องานแยค่ะกไปอีกทีตอนนั้นสองชิ้นเนี้ยส่งงานศิลปกรรมรุ่นเยาว์แล้วก็ชิ้นหนึ่งจริงช้าเนี่ยได้รางวัลเหรียญเงินรุ่นเยาว์ไปโอ้แล้วก็วาเลนไทน์ได้ร่วมแสดงสุดท้ายก็คุณพงษ์ชัยจินดาสุขเนี่ยครับที่เกิดเป็นพันธะเรื่องการซื้อขายขอรับชิ้นนี้ไว้โอแต้่โหตอนนั้นเริ่มสนุกแล้วครับเพราะว่ามันมีสิ่งให้เราต้องคิดเพราะว่าราคางานแพงกว่าเงินรางวัลแล้วฮะครับผมแต่ผมก็ยังเลือกที่จะส่งประกวดเพราะว่าเนี่ยครับก็ต้องบาลานซ์สองสิ่งนี้ให้ดีระหว่างที่เราต้องเอากล่องเราก็ต้องรายได้บาลานซ์ทั้งเงินและชื่อเสียงไปพร้อมกันพอฟังเรื่องเนี้ยทำให้เคยนึกถึงเรื่องเล่าอันหนึ่งที่ได้ยินนะคะแล้วก็นึกถึงเลยว่าทักษะของการบริหารการสร้างสมดุลของศิลปินหรือแม้กระทั่งอาชีพอื่นๆนะจำเป็นมากๆมีคนเล่าให้ฟังบอกว่าแวนโก๊ะเนี่ยในสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาแทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นงานตัวเองได้ขายแพงๆนะคะรู้สึกว่าภาพที่เขาขายได้
400 เหรียญหรือยังไงเนี่ยนะคะก่อนเขาตายเพียง7 เดือนเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าภาพอื่นๆเนี่ยขายได้แทบจะขายไม่ได้ราคาหรือว่าอย่างที่เราเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ขายได้แบบเป็น10 ล้าน100 ล้านนะต่อภาพมันเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บาลานซ์อันนี้จากที่เรื่องที่ได้ฟังมานะคะก็คือว่าเขามีความแพชชั่นในการสร้างผลงานที่เป็นตัวตนมากขายได้ไม่ได้ไม่สนใจนะคะแต่ต้องการจะสร้างผลงานทุ่มเทให้กับงานมากนะคะแล้วก็น่าเสียดายว่าหลังจากที่เขาตายไปเนี่ยมีคนมา manage มาสร้างสตอรี่กับเรื่องของเขาอะงานเขาขายได้10 ล้าน100 ล้าน1,000 ล้านนะคะก็ตรงนี้เองที่ทำให้เรียนรู้จากหนูนันมากๆเลยวันนี้ว่าถึงแม้จะเป็นศิลปินแน่นอนเริ่มจากแพชชั่นเริ่มจากสิ่งที่อยู่ข้างในสร้างตัวตนออกมาผ่านศิลปะแล้วแต่บาลานซ์เนี่ยสำคัญมากๆนะคะต้องสร้างสมดุลด้วยไม่งั้นคุณไม่มีรายได้คุณก็อยู่ไม่ได้อ่ะคือถ้าเป็นหนูนันไปบอกแม่ค้าขายอาหารขายข้าวแกงบอกนี่ผมหนูนันขอกินข้าวฟรีก็คงไม่ได้นะคะก็ทางต้องใช้เงินเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้องๆที่ฟังอยู่ตรงนี้นะคะเรียนรู้จากหนูนันขโมยความคิดตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะทำให้คำว่าศิลปินเป็นอาชีพที่เรียกว่ายั่งยืนเนาะแล้วก็ยังได้สร้างความเป็นตัวเองอีกนะคะมีเขามีคนแซวมาว่านอกจากนี้ยังแต่งเพลงอีกด้วยครับอ๋อแต่งเพลใชง่อะไรครับคะก็มีอยู่ในช่อง YouTube ครับตอนนี้ปล่อยไป3 เพลงแล้วโอเคอยู่ชื่ออะไรเดี๋ยวบอกหน่อย FC จะได้ไปตามถูกการมะยมครับจริงๆทำแบบไม่ได้คิดอะไรครับรู้สึกว่ากับลูกครับลูกเขาอยากเขามีความชอบเรื่องการร้องเพลงบางทีก็แต่งเราฟังเสียงแล้วเอ้ยอันนี้เป็นเพลงได้มันจะมีจังหวะโน้ตจังหวะคีย์ที่เอ้ยอันนี้ไปแต่งเพลงได้แล้วทํายังไงที่จะส่งเสริมวิธีการเขาผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเองยังทําเพลงไม่ได้เลยเราจะสอนลูกยังไงก็เลยกระโดดตัวเข้าไปเป็นคนทําเพลงก่อนแล้วก็ทําไป3 เพลงแล้วตอนนี้ลูกก็เริ่มได้วิชาแล้วครับเพราะผมก็บอกลูกได้ว่าอ๋อเนี่ยมันต้องอัดเสียงนะตอนแรกหนูต้องแต่งเพลงก่อนนะต้องอะไรก่อนแต่ท้ายที่สุดเอฟเฟกต์มันก็กลับมาในฐานะแบรนด์ที่ดีเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ผมทําโดยรวมเนี่ยมันส่งเสริมให้คนคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นแบรนด์อ๋อเขาทําอะไรก็ได้เขาทำเพนติ้งก็ได้อ๋อเขาทําอะไรก็ได้เขาทําปั้นก็ได้อ๋อเขาทําอะไรก็ได้เขาทําเพลงก็ได้ผมก็เลยเป็นเอฟเฟกต์ทางอ้อมครับเอฟเฟกต์แสงแปลว่าอ๋อเป็นแบรนด์มากกว่าโอ้โหนี่ครเัหบมือนยุคสมัยเรเนซองส์น่ะคือทำได้ทุกๆด้านนะคะเราพูดถึงดาวินชีสมมุติอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบรนด์ละไม่ใช่ว่าดาวินชีปฏิมากรอะไรเท่าเนี้ยนะคะอ๋อมีข้อความนะคะบอกว่าอยากเห็นรูปพิกเซลนะคะใกล้ๆเดี๋ยวเราจะส่งเราจะส่งรูปในคอมเมนต์ให้นะคะจะตอบรีพลายให้นะคะเขาคงอยากเห็นใกล้ๆว่าพิกเซลมันเป็นยังไงเนาะเพราะถ้าดูไกลๆตรงนี้มันก็เบลอจริงๆนะคะฟอร์มของพระพุทธรูปเนี่ยดูไม่ชัดเลยนะคะมีอันนี้เห็นชัดทุกอย่างเลยจะมีรูกุญแจมองทะลุไปได้ใช่เนี่ยตรงนั้นนะคะชัดเจนมากเลยเดี๋ยวเราจะแชร์รูปไว้ในคอมเมนต์ให้นะคะมีอีกภาพหนึ่งที่เป็นเพนติ้งอยู่ข้างหลังอยากให้เล่าเรื่องนี้ด้วยค่ะอันนี้น่าจะเป็นที่มาเป็นประวัติความสำคัญเลยฮะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าผมเป็นปฏิมากรแต่โดยตอนเรียนเนี่ยผมถึงเล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมลังเลระหว่างจิตรกรรมกับปฏิมากรรมแม้กระทั่งเลือกเรียนจิตรกรรมมาแล้วเนี่ยผมก็ยังบาลานซ์ความรู้สึกของอาจารย์ฝั่งปฏิมากรรมว่าผมไม่ได้ทิ้งนะศิลปะก็คือศิลปะผมจะทําอะไรก็ได้นี่แหละแล้วผมจะใส่ปฏิมากรรมไปในงานจิตรกรรมให้อาจารย์ดูแล้วผมก็เกิดเป็นงานจิตรกรรมที่มีงานปั้นเป็นนูนต่ําก่อนแต่ถ้ามาดูงานจริงเนี่ยมันไม่เชิงนูนต่ำครับมันจะลึกว้าวลงไปด้วยซ้ำครับเพราะว่ามันสื่อความหมายเรื่องความเป็นลักษณะจิตวิญญาณมากกว่าก็เลยเป็นเทคนิคของงานปั้นที่ช่วยเสริมงานเพนติ้งอีกทีนึงแล้วที่มาที่ไปของรูปข้างหลังนี่คือเป็นลูกอันสนี้าวหรือว่ายังไงเป็นลูกสาวครับว่าเป็นรูปลูกสาวเก็บไว้แล้วก็ผมคิดถึงตอนที่เขาจะต้องแต่งงานก็เลยเขาเรียกว่าอะไรนะครับที่มาคุมหน้าเนี่ยเวลาที่เวยุลโรปใช่ครับก็จะมีเวลอะไรเนี่ยนะมีเวลเนี่ยคุมไว้เพราะว่าเวลเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึก
โปร่งเบาแล้วก็ในขณะที่มันก็ซ้อนอยู่กับวิญญาณที่ไม่ได้หนักแน่นนักรู้สึกว่าเป็นกายอีกกายหนึ่งซ้อนทับอยู่เพราะว่าอาเวลเนี่ยท่านนึกย้อนไปผมเองก็ค่อนข้างจะติดใจกับศิลปินกอลาดินีที่เคยบอกว่าปั้นเป็นผ้าคลุมเป็นผ้าบางซ้อนอยู่บนหน้าของผู้หญิงเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรผมก็จะซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็มันจะอยู่ในความคิดนะครับพอถึงเวลาเราก็แค่ถ่ายทอดสิ่งที่เรารับมาไม่มีสิ่งใหม่สิ่งใดใหม่บนโลกแล้วครับเราก็แค่ขโมยและหยิบยืมมารอวันที่จะคืนกลับไปให้กับสังคมนั้นโอ้โหอันนี้นี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือคำว่าขโมยเนี่ยจริงมันไม่มีใหม่เอี่ยม100%แน่นอนโดยเฉพาะในโลกของทั้งสิ่งที่เป็นงานสร้างสรรค์นะคะหลายๆคนก็พูดถึงเรื่องของการสตีลนะคะสตีลอย่างไรนะคะและสิ่งที่สำคัญคือขโมยมาเพื่ออะไรวันนี้หนูนานบอกชัดเจนมากเลยก็คือคืนกลับไปให้สังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่านะคะเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ความเข้าใจแก่นแท้ของธรรมนะคะที่มาจากธรรมชาติหรือว่าการอ่านหนังสือแล้วอยากจะเล่าคือให้พี่ไปอ่านหนังสือเล่มหนาๆเนี่ยบางทีถ้าไม่ได้สนใจใฝ่รู้เรื่องของพุทธศาสนาโดยตรงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อ่านนักนะคะบางทีมาดูงานแล้วเอ้ยเกิดแรงบันดาลใจอยากกลับไปอ่านหนังสืออยากอ่านหนังสือที่หนูนันพูดถึงนะคะว่าเพราะอ่านหนังสือเล่มนี้ถึงเป็นงานปั้นชิ้นนี้เพราะอ่านหนังสือเล่มนั้นถึงเป็นงานเพนติ้งอันนั้นอันนี้ดีมากๆเลยนะคะวิธีคิดแบบนี้ใครจะขโมยไปแล้วก็ลองไปถ่ายทอดเป็นของตัวเองดูก็ได้นะคะวันนี้แล้วหนังสือที่ผมแนะนำพูดไปตอนต้นนะครับหนังสือขโมยให้ได้อย่างศิลปินพูดไว้อย่างน่าสนใจมากครับว่าจงอย่าเป็นอย่างศิลปินที่คุณชอบแต่จงคิดให้ได้อย่างศิลปินที่คุณชอบอย่าไปเป็นเหมือนศิลปินที่คุณชอบแต่จงคิดให้ได้อย่างที่ศิลปินที่คุณชอบเหมือนเคยได้ยินเหมือนกันนะเหมือนเขาบอกว่ามันจะมีคนที่ชอบศิลปินมากเลยแล้วก็ไปถามว่าจะทำยังไงให้สร้างสรรค์ให้ได้อย่างศิลปินที่เขาชอบเขาก็บอกว่าสิ่งที่ง่ายนิดเดียวก็คืออย่ามาทำอะไรเหมือนคนที่คุณชอบไม่งั้นมันก็ไม่เรียกความคิดสร้างสรรค์น่ะก็คือการแค่ทำตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าโหในวัย30กว่าของหนูนันแล้วพูดได้ขนาดเนี้ยพี่ว่าน่าสนใจอยากให้ทุกคนค้นหานะคะหนูนันวันนี้แค่ชั่วโมงนิดๆนะคะก็คงจะไม่ได้รู้ทุกๆแง่มุมเขามีอะไรให้น่าค้นหาเยอะมากๆโดยเฉพาะผ่านงานของเขาอันนี้เอามาแค่ส่วนหนึ่งถูกไหมฮะเพราะพี่เองก็ตามใน Facebook ของหนูนัน Facebook ส่วนตัวเนี่ยก็เป็นคนที่ขยันแล้วก็มั่นคงกับงานมีความเป็นมืออาชีพแล้วก็บาลานซ์คำนี้สำคัญมากๆเลยนะคะว่าในคนรุ่นเจเนอเรชันที่กำลังอยู่ในปัจจุบันและต้องไปเจอความท้าทายโดยเฉพาะหลังโควิดเนี่ยเราจะบาลานซ์ชีวิตเรายังไงในแวดวงศิลปะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จะใหม่ยังไงนะคะแล้วก็จะอยู่รอดยังไงด้วยอันนี้สำคัญมากที่สุดแล้วนะคะคำว่าอยู่รอดเนี่ยก็คืองานคุณในหมวกหนึ่งคุณเป็นศิลปินอาชีพแต่คุณก็ต้องขายงานให้ได้ด้วยในที่คุณไม่เสียจิตวิญญาณคุณเองตอนนี้อยากให้ทิ้งท้ายอะค่ะไม่รู้ว่าหนูนันมีอะไรอยากจะบอกอาจจะเป็นคนในรุ่นเดียวกันหรือคนรุ่นหลังๆที่กำลังจะเดินตามทางนี้มาไม่ว่าจะเรียนทางด้านศิลปะโดยตรงหรือออกแบบค่ะก็เพิ่งมีรุ่นน้องอินบ็อกซ์มาครับก็ถามเหมือนกันว่าอยากจะเป็นเหมือนพี่เนี่ยต้องทำยังไงผมมันนึกย้อนแล้วก็จริงๆถ้าเขาฟังอยู่ก็อยากจะบอกตรงนี้ว่าช่วงมหาวิทยาลัยเนี่ยน่าอิจฉาที่สุดในชีวิตแล้วครับได้ทำงานแบบชนิดที่ว่ามีคนมาสนใจงานเขานะครับแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยต้องจ่ายค่าเทอมมาฟังไอเดียเขาอีกแต่ตอนจบไปอ่ะเขาเพิ่งจะรู้ว่าเฮ้ยไม่ได้มีใครสนใจไอเดียเขาหรอกเหมือนตอนผมจบใหม่ๆไม่ได้มีใครสนใจจะสนใจจริงๆก็ต่อเมื่อเขาจะต้องจ่ายเงินหรือว่าจ้างคนอีกทีนั่นแหละเพราะฉะนั้นช่วงมหาวิทยาลัยเนี่ยมีไอเดียไหลใสเต็มที่เลยครับมีครูบาอาจารย์ที่คอยมารองรับแล้วก็สำคัญคือสเก็ตครับสเก็ตจะต้องมีชัดเจนสเก็ตด้วยก็ควรจะมีเอาไว้เพราะว่าอย่างการเดินเรือของกะลาสีเรือสมัยก่อนนะครับกะลาสีเรือที่ดีเขาจะมีคล้ายๆบันทึกของการเดินสมุดเอาไว้เพื่อจะบอกว่าตัวเองเดินเรือมาไกลแค่ไหนแล้วแต่ผมคิดว่าอย่างศิลปินก็ควรมีสมุดสเก็ตเพื่อจะย้อนรอยบันทึกว่าคุณเองเดินทางมาไกลแค่ไหนแล้วด้วยซ้ำหัวนี้ไม่ต้องสรุปอะไรเลยนะคะแล้วก็พี่เชื่อว่าสิ่งที่สะสมมานอกจากจะลองลงไปทำงานจริงใช้ชีวิตจริงและหนูนันได้มีโอกาสเรียนรู้กับ
เรียกว่าผู้ใหญ่มากประสบการณ์ในสังคมไทยเนี่ยเยอะมากพี่เชื่อว่าหลายๆอย่างขโมยเอามาแล้วก็สะสมอยู่ในตัววันนี้เนี่ยพร้อมจะถ่ายทอดแล้วก็หนูนั่นเองก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษให้กับทางมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งด้วยหรือเปล่าคะเคยเป็นครับผมอ๋อตอนนี้ครับตอนนี้ไม่ได้สอนแล้วเป็นศิลปินอิสระเต็มตัวครับเพราะอย่างที่บอกครับเวลาอาจจะไม่ค่อยพอนักครับมีคนแซวมานะคะบอกว่านอกจากหน้าค้นหาแล้วต้องขอไปค้นที่บ้านด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวไปหลังไมค์กันเองนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับแนวคิดดีๆนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆครับขอบคุณครับก็เช่นกันนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบนะคะขอขอบคุณหนูนันมากๆเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของคณะด้วยนะคะแล้วก็เราเชื่อว่าเขายังสามารถเป็นไอดอลในโลกของออนไลน์แต่ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีของชีวิตจริงในเรื่องของโลกของศิลปะและวิชาชีพทางด้านนี้นานนานนะคะที่จะเจอสักไม่กี่คนเนี่ยค่ะที่จะเอาเรื่องของศิลปะศิลปินเนี่ยกลายเป็นอาชีพที่ดูแล้วมีแววจะมั่นคงยั่งยืนและยังช่วยพัฒนาแวดวงนี้ต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณจริงๆเลยพี่เองก็ได้เรียนรู้มากๆจากหนูนันนะคะขอบพระคุณเช่นกันขอบพระคุณค่ะแล้วจนกว่าจะได้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะได้ครับสวัสดีค่ะ